สวัสดีครับผมเลเชอร์สิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวเรื่องของ State Management นะครับก็ในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้มีการเกริ่นเกี่ยวกับว่า State คืออะไรนะครับในแง่ของComputer Science ในแง่ของการเขียนโปรแกรมนะครับก็ทีนี้เนี่ยไอ้คำว่า State Management เนี่ยที่มาผมต้องมาพูดเพราะว่าผมคิดว่าผมอยากพูด Abstract นะครับพูดแบบเป็นลักษณะเหมือนกับคอนเซ็ปต์เพื่อที่ว่าเวลาเราไปเขียนโปรแกรมในเฟรมเวิร์คนะครับหรือในบางแอปพลิเคชันที่มันมีความจำเป็นต้องมีการทำ state management เนี่ยเราจะได้เขาเรียกว่าเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับโดยได้คีย์เวิร์ดและได้คอนเซปต์ไปจะได้เดาทางได้ถูกนะครับเอาล่ะมาดูกันเลยดีกว่าเ บื้องต้นก่อนนะครับผมก็เสิร์ช Google นี่แหละนะครับว่า state management เนี่ยมันคืออะไรนะครับโอเคมั้ยนะครับคราวนี้หลายคนก็เริ่มคิดแล้ว state management เนี่ยมันต้องเกี่ยวกับ React แน่เลยนะมันต้องเกี่ยวกับ Vue.js มันต้องเกี่ยวกับ Angular ป่ะหรือมันต้องเกี่ยวกับ Flutter นะครับก็คำตอบก็คือว่ามันสามารถที่จะนำไปใช้กับงานอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นงานโปรแกรมมิ่งก็ได้นะครับก็คือตามชื่อการบริหารจัดการ State ซึ่งผมเคยเกิดมาแล้วว่า State เนี่ยมันก็เหมือนตัวแปรนะครับแต่ส่วนมากมันจะเป็นตัวแปรพิเศษอย่างนึงนะครับตัวแปรที่ เขาเรียกว่าทุกๆคอมโพเนนต์ทุกๆคลาสทุกๆส่วนในโค้ดเราเนี่ยสนใจการเปลี่ยนแปลงของค่าตัวแปรตัวนี้เช่นถ้าเกิดตัวแปรตัวนี้มีการเปลี่ยนค่าเมื่อไหร่ช่วยทำการแจ้งเราด้วยเราจะได้ทำการรีเฟชนะครับเพื่อนั้นมันคือตัวแปรที่อารมณ์เหมือนกับมีคนแชร์ใช้กันหลายคนดังนั้นเนี่ยมันจึงมีความจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการนะครับเอานี้เอาละคำว่า state management เรามาดูรูปกันนะครับผมก็จะทำการย่อเราก็จะเจอกับพวกคีย์เวิร์ดที่มักจะเจอบ่อยๆนะครับไม่ว่าคุณจะไปเขียนในแพลตฟอร์มไหนก็ตามเช่น action dispatcher store reducer mutation นะครับต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลักการมันเหมือนกันหมดเลยแต่เพียงว่าในบางเฟรมเวิร์กเขาเลือกที่จะทำให้การอธิบายเนี่ยมันง่ายขึ้นการเรียกใช้งานเนี่ยมันสามารถเรียกใช้งานแบบที่เขาเรียกว่าได้หลายเลเวลคือบางทีคุณไม่จำเป็นต้อง manage state คุณต้องแค่ต้องการแก้ปัญหาคือการแชร์ state โอเคไหมครับเอาละคราวนี้เรามานึกถึงโจทย์ก่อนว่าทำไมต้องมี state management ผมคิดว่าให้คุณนึกถึงกรณีของแอปพลิเคชันละกันนะครับจริงๆกี้เนี่ยผมเจออยู่รูปหนึ่งนะครับที่เป็นกรณีรถมั้งรู้สึกจะเป็นรูปนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอหาก่อนนะรูปนี้ลองดูจากแอนิเมชันนะครับคุณเห็นว่าที่รูปนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าล็อกอินแล้วก็เข้าไปที่หน้าแคตตาล็อกสินค้าแล้วก็มีการกดนะครับคุณเห็นว่าขณะที่ผมเนี่ยในรูปเนี่ยมีการกดนะครับแคตตาล็อกสินค้าเนี่ยมันจะพยายามเหมือนทำแอนิเมชันว่ามันต้องการจะไปอัปเดตข้อมูลในคาร์ดหรือในตะกร้าแล้วทำยังไงให้ข้อมูลในคาร์ดเนี่ยนะครับหรือตัวแปร state เนี่ยเรียกว่า state นะตัวแปรเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าถึงได้จากทุกๆคลาสภายนอกหรือพูดง่ายเข้าถึงได้ทุกๆคอมโพเนนต์เข้าถึงได้ทุกๆรูปหน้าถ้าเกิดพูดไปแล้วก็คือ state เนี่ยในแง่ของการที่เราจะทำ state management เนี่ยมันมักจะเป็นตัวแปร state ที่ต้องทำเป็น global หรือพูดง่ายคือมันมีความจำเป็นต้องเป็น global คือสามารถเข้าถึงได้จากทุกๆ component เข้าถึงได้จากทุกๆ class เข้าถึงได้จากทุกๆหน้านะครับถ้าเกิดคุณมีลักษณะของตัวแปร local บางทีเราก็มีความจำเป็นต้องทำสเตทก็ได้แต่บางครั้งก็ทำนะครับมันก็จะมีพวก local state management เหมือนกันถ้าเกิด logic บางทีมัน complex มากๆมันเพื่อตัวแปรคุณเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่true หรือ false 0หรือ1 1 2 3 4 5มันอาจจะเป็นลักษณะของการแบ่งสเตทที่เป็นลักษณะเหมือนพวก enum นะครับเช่น state waiting for review state receive state ready for sale คือพูดง่ายในบางแอปพลิเคชันพวก CRM ระบบพวกเกี่ยวกับบัญชีเนี่ยนะสถานะบางทีมันมีหลายสถานะโอเคไหมนะครับเอาละคราวนี้พอเริ่มรู้นะครับผมสรุปอีกทีคร่าวๆ state management เนี่ยส่วนมากมันจะมาแก้นะครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำตัวแปรที่เป็นตัวแปร global แต่เป็นตัวแปรตัว global พิเศษอย่างหนึ่งในทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าคุณจะเขียน Vue เขียน Angular เขียน React แล้วก็ตามมันจะเจอโจทย์ที่คุณต้องการมีตัวแปร global ที่ทุกๆ component สามารถเรียกใช้ได้แต่ต้องการให้เรียกใช้อย่างเป็นระบบคุณจะต้องทำ state management โอเคนะครับคราวนี้ก็ในแต่ละค่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็น React นะครับ Vue นะครับหรือ Angular หรือ Flutter อะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีเขาเรียกเหมือนกับเป็น library เ
เป็น MoU นะครับที่ใช้ในการจัดการ State Management ของมันเองนะครับถ้าอย่างในกรณีของ React ผมเคยบอกว่า React มันไม่ใช่ Framework React มันเป็นแค่ Library ฉะนั้นเนี่ย React เองก็จะไม่มีชุดเครื่องมือในการจัดการ State React ก็จะใช้เจ้าตัวที่ชื่อว่า Redux เป็น Library ในการจัดการ State นะครับโดยคอนเซปต์ของมันนั่นคือทุกๆค่ายเหมือนกันหมดคือทำการสร้างตัวแปร Globalโอเคไหมครับทำการสร้างตัวแปร global ซึ่งบางทีเราเรียกว่า store นะครับในหลายแพลตฟอร์มเนี่ยเขาเรียกว่าในหลาย framework เนี่ยมักจะชอบเรียกว่า store เป็นตัวแปร global นะครับที่บรรจุทุกๆ object เลยเนี่ยไปทิ้งอยู่ที่บริเวณ root component นะครับซึ่งถ้าคนเขียนเว็บนะครับหรือเขียนพวกระดับนั่นมาก็คือ root component นั่นคืออารมณ์เหมือนกับ component บนสุดนั่นแหละนะครับ component บนสุดหรือ component ตัวแรกนะครับก็ให้มองว่าทุกๆแอปพลิเคชันเนี่ยมันมักจะมีตัวเมนคาร์ดคอมโพเนนต์ที่จะถูกเรียกเป็นตัวแรกหรือ entry component แล้วมักจะสร้างตัวแปร global ที่ตรงบริเวณนั้นโอเคไหมนะครับคราวนี้จะทำยังไงให้ในแต่ละหน้ามองว่าแต่ละหน้าหรือแต่ละคอมโพเนนต์ย่อยๆนะอาจจะเป็นชิ้นๆเนี่ยสามารถเข้าถึงเจ้าตัว store เหล่านี้ได้นะครับเอาละให้คุณนึกภาพนะสมมติคุณมีอะไรเดียถ้าผมเปรียบไปแล้วนะก็อาจจะเป็นเช่น เป็นเกี่ยวกับ Mac แล้วกันคุณมี Mac นะ Mac ที่เอาไว้ Mac อ่ะนะครับ Mac กระดาษนะครับแล้วคุณก็นึกภาพว่าในห้องเนี่ยนะในบริษัทนึงมี Mac อยู่แค่อันเดียวทันไหมครับแล้วคุณต้องการจะแชร์ไอ้เจ้าตัว Mac ตัวเนี้ยให้ทุกคนสามารถเรียกใช้ได้นั่นแหละก็คือ State Management นั่นคือมองว่าไอ้ Mac ตัวเนี้ยมันก็จะมีทั้งไซส์ Mac ที่ค่อยๆทยอยหมดไปถูกปะมันมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วทำไงให้ทุกคนเนี่ยสามารถเรียกใช้ Mac ตัวเนี้ยนะครับได้อย่างเป็นระบบสามารถ track ได้ว่าเอ้ย Mac ตอนเนี้ยมันอยู่ที่ใครนั่นคือว่าใน state management นะครับคราวนี้มันก็จะมีคีย์เวิร์ดที่มักจะเจอนะครับอย่างแรกก่อนเนี่ยผมคงจะต้องเปิดรูปนะครับเปิดรูปอันนี้เป็นกรณีของที่เป็นเจ้าตัวน่าจะเป็นอันนี้ของของอะไรเนี่ยของ Angular นี่ของบริษัท Nexty ก็ทำ article ไว้นะเนี่ยโอเคอันนี้ก็ดีนะครับก็อันนี้เท่าที่ดูเนี่ยมันก็จะเป็นคอนเซ็ปต์แบบมาตรฐานนะครับแต่พอดูรูปนี้เนี่ยน่าจะเป็นของกรณีเป็นของ Angular ครับเป็น Rx เป็นตัว library ตัวนึงที่ใช้ในการทำเจ้าตัวเขาเรียกว่า state management โดยหลักการมักจะมีคีย์เวิร์ดที่ชื่อ action นั่นคืออะไรนะครับให้คุณนึกภาพว่าคุณเขียนโค้ดหน้าหนึ่งในหน้าหนึ่งหน้าเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะเป็นหน้าล็อกอินหน้าอะไรแล้วแต่คุณสามารถแยกโค้ดหลักๆออกมาได้ทั้งหมด3ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็น layout โอเคไหมนะครับก็คือโค้ดที่ใช้ในการสร้าง user interface โค้ดอีกส่วนนึงก็คือโค้ดที่ทำหน้าที่ในการทำ action เช่นยิง request นะครับทำการสร้างตัว request แล้วก็ยิงไปที่เขาเรียกว่า server นะครับอันนี้เราจะเรียกว่าโค้ดส่วน actionอันนี้หลักการของ state management บางทีมันเอามาเนี่ยมันสามารถแยกโค้ดเป็นส่วนๆได้ด้วยครับคือแยกโค้ดเนี่ยมาอยู่ที่ใช้ในการอัปเดต state เนี่ยนะครับมาอยู่ในโฟลเดอร์หรืออยู่ใน section หรือใน scope ที่เรียกว่า action ง่ายๆคือไอ้คำว่า action นะครับมันอาจจะเป็นไฟล์นึงหรือกลุ่มของโฟลเดอร์ที่บรรจุไฟล์ที่บรรจุโค้ดที่ใช้ในการกระทำอะไรบางอย่างแต่หลังจากการกระทำปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมาทำการเปลี่ยนแปลง state ก็คือเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากแอคชั่นโอเคไหมครับสเตทคือผลลัพธ์เพื่อสเตทคือตัวแปรบางครั้งคุณเทคแอคชั่นบางอย่างคุณต้องการจะทำการบันทึกค่าลงตัวแปรเช่นคุณมีแอคชั่นในการกดเพิ่มสินค้าดังนั้นสินค้าในคาร์ทคุณก็ต้องถูกเพิ่มขึ้นมาซึ่งไอ้ตรงเวเนี่ยแหละมันก็จะมีคีย์เวิร์ดที่เริ่มเข้ามาบางทีเราก็เรียกว่า mutate นะครับ mutation บางทีเราก็เรียกว่า dispatcher นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็จะเป็นกระบวนการที่เรามีการ dispatch คือการยิงการส่งนะครับการส่งก็คือส่งคำสั่งไปอัปเดตข้อมูล state ซึ่งบางทีเราก็จะเก็บไว้ใน store มั่งไว้ใน reducer มั่งนะครับเอาล่ะผมจะไม่เขาเรียกว่ายังไงดีล่ะผมขออนุญาตเปิดรูปนี้ผมจะไม่แบบไปเจาะจงว่าเป็นของ React หรือของ Vue เพราะว่าหลักการเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยเวลาผมจะไปเขียนแพลตฟอร์มไหนผมก็จะคาดหวังว่าผมจะต้องเจอไอ้แบบเนี้ยแต่เพียงก็มันจะใช้ชื่อว่าอะไรนะอย่างกรณีเนี้ยอันนี้ก็ดูรูปนะครับรูปอันนี้จะเป็นกรณีของเจ้าตัว React
แล้วถ้าที่ Redux นะครับกรณี Redux ซึ่ง Redux ส่วนมากจะใช้ในเจ้าตัว React นะครับส่วนมากนะครับก็ให้มองว่า UI นี่บอกคือพวก layout ต่างๆเวลา layout เนี่ยคุณมีปุ่ม log in พอ user กดปุ่มแทนที่คุณจะเขียนโค้ดที่ใช้ในการฟอร์มตัว request หรือสร้างตัว request แล้วยิงไปที่เซิร์ฟเวอร์ไว้ในไฟล์เดียวกันก็จะแยกโค้ดออกมาเป็นลักษณะอยู่ใน action ซึ่งคุณไปเขียนใน view ก็ทำเช่นเดียวกันเขาจะแยกโค้ดออกมาทำไมต้องแยกโค้ดก็เพื่อจะกระจายงานในการทำได้ด้วยโอเคบ้างบางทีบางคนอาจจะไม่เก่งเรื่องของ API เก่งเรื่องของ UI มากกว่าคนนี้ก็ทำในไฟล์นี้อีกคนนึงเก่ง action ก็ทำในไฟล์นี้นี่คือส่วนหนึ่งโอเคนะครับประโยชน์ที่ได้อย่างหนึ่งนะครับถัดมาก็คือเจ้าตัวแอคชั่นเนี่ยก็จะมีเมคานิซึมที่ใช้ในการยิงรีเควสต์ไปอัปเดตสเตทซึ่งสเตทเนี่ยจะถูกบันทึกนะครับแล้วถูกเขาเรียกว่าอัปเดตด้วยตัวโค้ดชุดหนึ่งซึ่งโค้ดชุดนี้เขาเรียกว่า reducer reducer ซึ่งบางคนก็จะเรียกว่า mutate ก็คือคนที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงตัวแปรสเตทนั่นเองให้คุณนึกภาพนะว่าคุณกระทำอะไรบางอย่างแล้วคุณพอทำเสร็จแล้วคุณได้ตัวแปรได้ผลลัพธ์บางอย่างคุณต้องการบันทึกผลลัพธ์เนี่ยเก็บตัวแปร result พูดง่ายโค้ดที่ใช้ในการสร้างเจ้าตัวแปรเหล่านั้นเนี่ยเราจะไม่เก็บแบบ local สาเหตุที่เราไม่เก็บกับ local ก็เพราะว่าโจทย์ของเราคือไอ้ตัวแปร state บางครั้งที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการให้มันสามารถเข้าถึงจากที่ไหนก็ได้นะครับเข้าถึงจากหน้า login ก็ได้เข้าถึงจากหน้าภายในก็ได้ ดังนั้นคุณก็เลยต้องโยกไปเก็บไว้ที่เจ้าตัวเมคานิซึมพวกสโตร์เมคานิซึมเกี่ยวกับรีวิวเซอร์เอง ดังนั้นมันจึงต้องมีเวพวกนี้แหละเพราะว่าพวกนี้มันจะมีแพทเทิร์นนะครับมีกฎอะไรบางอย่างที่ทำให้คือเรียกว่าการแก้ไขเจ้าตัวแปรสเตทการเข้าถึงตัวแปรสเตทสามารถแทร็กได้สามารถพรีดิกได้นะครับเอาละ ก็ผมไม่สามารถที่จะพูดนะครับทั้งหมดภายในเขาเรียกว่าคลิปนี้ได้แต่ผมแค่จะพยายามเกริ่นให้เห็นภาพก่อนว่า state management มันคืออะไรผมสรุปสั้นๆก็คือมันเกี่ยวกับการบริหารจัดการตัวแปร global นะครับที่เป็นตัวแปรแบบ state คำว่าตัวแปร state คือทุกๆ component สามารถรับรู้ได้ว่าตัวแปรเนี้ยมีการถูกเปลี่ยนแปลงนะครับ แล้วก็เราสามารถก็เลยใช้ประโยชน์นะจากการที่เราทำเป็นลักษณะโฟลว์นี้ซึ่งโฟลว์แบบนี้นะครับเป็นโฟลว์มาตรฐานไม่ว่าจะเขียนในวิวเขียนในอะไรก็จะมีโฟลว์นี้เหมือนกันเราเรียกว่า unidirectional data flow หรือทิศทางการไหลของข้อมูลเนี่ยเป็นแค่ทิศทางเดียวพอเป็นทิศทางเดียวปุ๊บเนี่ยคุณสามารถจะทำการเขาเรียกว่าไปดักการสั่งการจากตรงไหนก็ได้ซึ่งบางทีเราเรียกว่า middleware พอดักปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะทำการดักเพื่ออะไรเพื่อเก็บล็อกเพื่อจะทำการแทร็กการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อจะทำการแจ้ง notify ทาง LINE ทาง Slack ทางอะไรก็ได้ง่ายๆนั่นคือหลักการของของ middleware คือพอคอนเซ็ปต์ของการทำมันเป็นลักษณะทิศทางเดียวการบริหารจัดการก็จะง่ายขึ้นแล้วมักถามว่าเราจำเป็นต้องทำstate management ไหมนะครับถ้าคุณเป็นองค์กรน่ะส่วนมากหนีไม่พ้นที่จะทำ state management นะครับส่วนมากนะครับแต่คุณอาจจะจริงๆต้องบอกงี้ครับ state management เนี่ยส่วนมาก90เนี่ยถูกใช้ไปเพราะว่าต้องการทำการสร้างตัวแปรที่เป็นตัวแปรแชร์ global นะครับตัวแปรแชร์ global นะครับก็คือแชร์ object ละกันผมเรียกว่าแชร์ object นะครับแชร์ variable แชร์ state นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวแชร์ global เนี่ยนะครับโทษทีครับต้องมีคำ global ด้วยนะครับ global นะครับ global share variable เนี่ยที่ทำให้ทุกๆจุดภายในแอปพลิเคชันคุณสามารถเรียกใช้ได้แต่ว่ามันไม่ใช่เพียงแค่แชร์อย่างเดียวคือบางครั้งคุณไม่อยากจะให้คอมโพเนนต์คุณต้องมานั่งคอยทำการพูลหรือทำการเช็คว่าไอ้ตอนเนี้ยตัวแปรเนี่ยมีค่าอะไรคุณอยากจะให้มันแทร็กอัตโนมัติว่าถ้าเกิดตัวแปรเนี้ยเปลี่ยนเนี่ยให้ทำการรีเฟรชหน้าจอให้เราอัตโนมัติเลยทันไหมนะครับทันไหมนั่นแหละนะส่วนมาก90%เนี่ยถูกใช้มีความจำเป็นต้องมีการทำ state management มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ state management เพราะว่าต้องการจะแชร์ตัวแปร global แค่นี้นะครับแต่อีกประมาณสัก 10% 5% เนี่ยนะครับถูกใช้ในการบริหารจัดการเพื่อทำการ track เพื่อทำการ test สามารถทำการ test ได้ว่าถ้าเกิดยิง action แบบนี้ผลลัพธ์ที่จะได้มาจะเป็นยังไงซึ่งพอมันแยกโค้ดเป็นลักษณะเขาเรียกว่าส่วนต่างๆอย่างที่ผมพูดแล้วเนี่ยมันจะง่ายนะครับต่อการที่เราจะทำเทสได้เพราะเราสามารถจำลองการยิงแอคชั่นเข้าไปในระบบ
นะครับสามารถจำลองยิงแอคชั่นไประบบแล้วก็ทำการใช้มิดเดิลแวร์ไปทำการแท็บนะครับแท็บก็คือทำการดักแล้วว่าผมยิงแอคชั่นแบบนี้เข้าไปในระบบแล้วส่งให้ส่งผลลัพธ์ให้เกิดค่าอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาซึ่งมันก็จะมีพวกรีดักซากะนะครับรีดักทั้งนะครับต่างๆที่มันอำนวยในการที่เราจะทำไอ้พวกนี้ได้จริงๆก็ไม่ค่อยเกี่ยวหรอกซากะกับทั้งแต่ว่ามันเป็นมิดเดิลแวร์อย่างหนึ่งและการที่เราจำเป็นต้องใช้ในการทำพวก state management เพราะว่า state management เนี่ยบางอย่างมันจะเป็นลักษณะ synchronous นะครับ synchronous มันจะมีคำพูดเกี่ยวเข้ามาด้วยเรื่อง synchronous synchronous ในการทำ statement นะครับ state management มันจะมีเรื่องกฎที่มันจะเหมือนกันทุกค่ายเลยนะครับเช่นคุณไม่คือการทำ state management ที่ดีเขาจะไม่อนุญาตให้คุณไปมิวเทตหรือทำการแก้ไขมิวเทตคือการแก้ไขนะครับให้นึกถึงเรื่องมิวแทนพวกกลายพันธุ์นะครับก็เขาจะไม่อนุญาตให้คุณไม่ใช่เชิงไม่อนุญาตไม่แนะนำให้คุณไปทำการแก้ไขตัวแปรสเตตโดยตรงนะครับทำไมเหรอก็เพราะว่ามันมีความไปได้ว่ามันอาจจะมีคาร์ดหนึ่งมีหน้าหนึ่งมีความจำเป็นในการใช้ตัวแปรสเตตนั้นอยู่แล้วถ้าเกิดคุณไปเปลี่ยนแปลงณตอนนั้นเลยเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้การแสดงผลมันผิดเพี้ยนให้คุณนึกภาพถึงคุณมีหน้าอยู่หน้านึงกำลังดึงค่าจากอาร์เรย์ซึ่งอาร์เรย์เนี่ยก็เป็นตัวแปรสเตตตัวแปรนึงแล้วมีใครสักคนนึงไปเปลี่ยนจำนวนของอาร์เรย์ตัวนั้นน่ะมันก็ส่งผลทำให้การแสดงผลการวนลูปเนี่ยจากที่เดิมเนี่ยคิดว่าจะมีทั้งหมด10โรว์กลายเป็นเกิดเออร์เรอร์ที่เป็นลักษณะพวกอินเด็กซ์เอาออฟบราวน์ก็ได้นะครับเอาล่ะก็ในคลิปนี้คงเท่านี้ดีกว่ามันเยอะนะครับแต่ว่าก็ผมคิดว่าคงจะทำให้เราเห็นภาพเห็นมิติอย่างหนึ่งของเจ้าตัว state management นะครับโอเคยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะค่อยๆหยอดบางคนยังงงๆเกี่ยวกับคำว่า reducer อยู่นะครับผมว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาพูดให้ฟังคุณมักจะเจอคำว่า reducer แล้วก็ไอ้พวก dispatcher นะครับเนี่ย dispatcher reducer dispatchเจอบ่อยมากนะครับมันคืออะไรบางทีพยายามบางคนพยายามจะแมปความหมายของมันก็เดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยผมจะพยายามพูดให้ฟังว่าอะไรคือ reducer นะครับอะไรคือ dispatch โอเคครับในคลิปนี้นะครับก็คงจะเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าคิดว่ามีประโยชน์สักนิดนึงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจหน่อยละกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับโอ๊ตเอ๊ะเอ้ย